บ้านคนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะที่นี่ที่รายการด้นสยามนะครับทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเฮ้ยเหมือนผมจะไม่ได้เจอคุณนานเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วเราก็โคจรกลับมาพบกันอีกในวันนี้ถูกต้องค่ะมันช่างนานเหลือเกินคิดถึงแล้วสินะเฮ้ยผมคิดถึงคุณแม่ผมมีคำถามอยากจะถามคุณครับนั่นก็คือผมอัดอั้นมานานแล้วผมถามปุ๊บตอบทันทีนะนะฮะเริ่มต้นจากคำถามนี้ก่อนอะนะฮะ18ฮะยังไม่ได้ถามครับผมใจเย็นนะฮะศิลปินท่านใดเอาอีกแล้วเก่งซ่อมรถเร็วๆๆๆ1 2 3ต้องตอบแล้วฮะสิงโตทำโชคทุยครับผมสิงโตนำโชคเลยเอาต่อศิลปินท่านใดนะฮะสดชื่นสดชื่น1 2 3ต้องตอบฮะยอมยอมสิงโตกำโคกกำโคกไงฮะสดชื่นสดชื่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหนึ่งคำถามฮะเอาให้สุดสิงโตคนไม่ใช่สิงโตคนไหนศิลปินคนไหนฮะศิลปินคนไหนเนี่ยอิ่มอิ่มฮะสิงโต1 2 3สิงโตกินโจ๊กเฮ้ยถูกวะเฮ้ยโอ้ยไอ้ป้าอุตส่าห์เตรียมมาดูปากน้องณัชชานะคะครับมุกควายดูปากน้องณัชชาอีกครั้งนึงนะคะเอ้ยมุกควายออกสื่อใช้กระบือก็ได้น่าใช้คำนี้แหละเธอมันถึงจะชัดเจนที่สุดแล้วพูดเลยโอ้โหโอ้โหเกลียดมากอุตส่าห์ปั้นมากับมือมันไม่โอเคป่ะเธอไม่ผ่านหรอไอ้ทำโชคอะพออนุโลมหรอหลังๆเริ่มเละเทะแล้วเริ่มแบบออกทะเลแล้วอะมันไม่ไหวตั้งแต่ไทยมิชลินแล้วอะจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะโอเคโอเคขออภัยผมจะปรับปรุงนะฮะไปกินโจ๊กกันก็ดีก็ดีหนูนะฮะครับผมนี่จะทำหน้าเหนื่อยสิเพิ่งเจอกันแหมเคลียร์กับมุกคุณเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์นึงเจออะไรแบบนี้สักวันสองวันก็พอทนเนาะทนหน่อยทนหน่อยทนได้ทนได้ครับผมค่ะวันนี้อยู่กับท่านสยามนะครับผมเช่นเคยฮะใช่แล้วจ้ะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะมีศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่ทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเรายกมาไว้ที่นี่หมดเลยที่ร่มสยามนะครับติดตามชมกันนะครับแต่ถ้าคุณมีเรื่องราวดีๆอยากเก็บคนเดียวแบ่งปันด้วยเช่นกันนะฮะรวมถึงความสามารถของคุณด้วยนะฮะไม่ว่าจะดีซีตีเป่าร้องรำทำเพลงนะครับผมสามารถแบ่งปันกันไปได้เลยนะครับผมนะฮะที่บริษัทของเรานะครับผมด้านล่างนี้เลยที่อยู่นี่เลย478นั่นนี่ว่า46ลาดพร้าว71ลาดกทม10230นะครับผมถูกต้องค่ะแล้วก็นั่นจะรีบพูดไปไหนวะเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมสามารถทักทายเรา2คนได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะอยากจะขอเพลงอยากจะฝากความคิดถึงให้กับใครเต็มที่ได้เลยนะคะจะ SMS ก็ส่งมาเลยพิมพ์ที่1ตามด้วยข้อความส่งมาที่4827783นะคะหรือว่าโทรศัพท์มาได้ที่029354483หรือ029354983และทาง facebook.com/thaithaichannel วันนี้มีเรื่องคุยกันหน่อยไหมฮะถ้าจะคุยก็ต้องคุยเรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังให้ความสนใจใช่ว่าตอนนี้มีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็จะตัดสลับกันไประหว่างเราและบอลค่ะอ๋อกำลังมาเลยใช่ไหมฮะถูกต้องวันนี้ทีมชาติไทยนะคะก็แข่งกับทีมชาติจีนอ๋อแล้วตอนนี้เตะอยู่ใช่ไหมจริงๆเตะตอน6โมงเย็นจริงๆตามเขาเรียกอะไรนะตามตารางตามเชื่อเดียวตามจะถามว่าความเก่งอ่ะอ๋ออันไหนเก่งกว่ากันปกติแล้วเขาเก่งมาว่าไงหมายถึงว่าเขาเก่งมาไว้ไหมเขามีการเทียบวัดผลสถิติไหมมีไหมจีนเก่งไหมเห็นเขาว่าก็เก่งอยู่นะ
ใช่ไหมทำไมทุกคนตาใสหมดเลยอ่ะเขาเก่งนะเพราะว่าเขาก็ไปก๊อปจากทีมชาติอื่นมาไงเรื่องอย่างนี้ก๊อปไม่ได้ก๊อปไม่ได้เหรอเรื่องอย่างนี้ก๊อปไม่ได้แต่ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจคือเราได้เป็นที่หนึ่งของสายอีเออแล้วตอนนี้มันก็เข้าสู่รอบต่อไปแล้วเหรอคืออย่างนี้คือนัดที่ผ่านๆมาทั้งหมดผมก็เชียร์เขาอยู่ไงเขาชนะวันนั้นวันนั้นเตะอะไรนะที่แล้วใช่ไหมมาลดีฟ 10-0 ไงอันนั้นใครกับใครนะไทยจีนกับมาลดีฟฮะจีนกับมาลดีฟทุยผมพูดไทยมาลดีฟสิครับ10-0เออแล้วล่าสุดวันนั้นก็6-0ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนทำไม5-0หรือ60นะนี่กีฬาอะไรอะคะเจออะไรนะฮะอินโดนีเซียเดี๋ยวก่อนถามก่อนนี่กีฬาอะไรแบดเหรอยิงกันถล่มทลายขนาดเนี้ยคุณก็ไปดูถูกนี่ไงนี่ไงคุณหนอนี่ไงไม่ตกลงจะเชียร์หรือว่าคุณจะทับถมเนี่ยนี่คือกีฬาอะไรถึงถามว่าทำไมเราถึงยิงเขาได้พรุนขนาดนั้นยิงไม่ฟุตบอลไม่เลยยิงไม่เกรงใจเพื่อนบ้านเลยคือไม่คิดว่าเขาจะอายไหมอย่างเงี้ยเลยหรอแรกดูผมก็นึกว่าบาสเหมือนกันโหทำไมแต้มเยอะขนาดนี้วะ10-0จริงเหรอเธอแต่ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคือทีมไทยตอนนี้เนี่ยก็คือยังคงรักษาประตูยังไม่เสียเลยสักลูกใช่ไหมแต่แข่งมาเนี่ยใช่ไหมฮะเออรู้สึกว่าใช่ไหมใช่ไหมยังสามารถปกป้องประตูได้อยู่ใช่ไหมเอ้ยน่ายินดีมากก็ดูโกบ้านเราดิทำไมฮะตัวใหญ่เท่าตึกเลยเตะมาไม่ต้องขยับเลยนะฮะตัวใหญ่เท่าตึกเลยบังเดินบังก็เดินบังก็ไม่เข้าแค่ทำไงไปยิงไม่เข้าแล้วจ้ะเอ้คนหรือกำแพงเนี่ยเออแต่ก็ดีนะฮะก็ดีถือว่าเป็นโชคดีของเรานะฮะใช่แต่ว่าเข้ามารอบลึกละต้องลุ้นนะเพราะว่าจีนเขาก็ดูแบบเออเขาก็ดูมีฝีมือเมื่อกี้แอบดูแบบรู้สึกเกมเชื่องช้าครับไม่เหมือนเมื่อวันก่อนที่อินโดนี่จะแบบโหคึกมากพอยิงได้แล้วมันกันใหญ่เลยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งได้ใจนะของพรุ่งนี้ยังไงดีฮะเราควรจะให้กำลังใจเขาโดยการที่เราหยุดจัดรายการไม่นั่งดูถูกต้องไหมฮะเนี่ยก็เปิดดูอยู่นะจริงอย่างเดี๋ยวทำหน้าที่ก่อนอย่างเราที่เราพูดคุยอะไรเขาดีอ่ะเดาไหมเพราะว่าจากสถิติแล้วทีมชาติบ้านเราค่อนข้างโหดคุณผู้ชมครับ10-0 60วันนี้ ลองมาทายเล่นๆมะว่าสกอร์บอลจะเป็นอย่างไรโอ้โหถ้าทายถูกครับท้ายรายการมีของรางวัลให้นะคะก็เป็นทูปพยายามพยากรณ์นะคะ จากอาจารย์เบนมีทูบพร้อมคำถามอยู่ด้านหลังซองครับผมไม่ใช่คาถานะฮะคำถามเป็นคำถามอะไรเอ่ยรวบรวมมุกควายเอาไว้ศิลปินคนไหนอะไรอย่างนั้นนะฮะเตรียมตัวกันได้เลยนะฮะมีคนจะอยากได้ไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยแหมแล้วเดากัน100มานี่หมื่นเลยนะฮะโอ้โหคุณ100เลยเหรอเออกูเตะกันมันอ่ะเตะกันเป็นวิ่งอ่ะเขี่ยแล้วยิงเขี่ยแล้วยิงเนี่ยเออน่าสนุกนะสามารถทายกันมาได้นะครับวันนี้นะฮะให้กำลังใจนักบอลไทยกันหน่อยนะฮะเพราะตอนนี้เขามาแรงจริงๆนะฮะส่งกำลังใจก็ได้ขยักเชียร์อะไรก็สามารถพิมพ์ข้อความมาก็ได้นะฮะถูกต้องค่ะแบ่งปันกันมาได้เลยนะครับ SMS ของเรานะฮะที1ตามด้วยข้อความตามผลสกอร์บอลมาเลยใช่แล้วจ้ะนะฮะมาดูกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะฮะช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าว่าคุณจะเป็นนักพยากรณ์ได้เปล่าเออไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นบอบูก็ได้นะเออน้องหนูเนี่ยคืออะไรอ่ะบอบูฮะคืออะไรอ่ะบอบูเขาเป็นพิธีกรนี่ก็เป็นน้องหนูไงเผื่อใครถูกไงน้องหนูน้องหนูอืมนั่นเนี่ยฮะไม่เราเป็นพิธีกรรายการดนตรีสยามเราไม่ไปไหนเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไปไหนป่ะทำไมเธอยัดเยียดให้เราต้องจากลาไปด้วยล่ะล้อเล่นมันก็พูดเล่นไงเออรุ่นนี้หน้าหนาหน้าทนไล่อย่างไรก็ไม่ไปเอาเข้าสารเสกยังไม่รู้สึกพูดเลยจริงๆสุดยอดจริงจุดดังค่ะรวมถึงวันนี้คุณผู้ชมใครที่กำลังอยากจะติดตามภาพบรรยากาศกับกิจกรรมไทยไลฟ์แชร์เมื่อครั้งที่แล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะนำฝากกันด้วยใช่ไหมคะใช่วันนี้เป็นตอนที่3นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วแหละนะฮะซึ่งจะวันนี้เนี่ยจะเข้าไปสักการะในศาลหลักเมืองเขาเรียกว่าองค์จริงนะฮะเมื่อวานเป็นองค์จำลองนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีกรรมที่อาจารย์เจเนี่ยนะฮะพาไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะรวมถึงนะฮะวันนี้ไปกินเจกันต่อโอ้โหที่นี่น่าสนใจมากๆเลยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้เหมาะการกินเจเพราะว่าน่าจะกินอาหารทะเลมากกว่านะครับที่สมุทรสาครนะฮะเรานำมาฝากกันอยากจะชวนไปงานนี้ถูกต้องส่วนใครมีกิจกรรมอะไรอ่ะเฮ้ยน่ากินอ๋อจำได้ปีที่เราฉันไปเขาไปดูตัวมาสมุทรสาครอาหารเยอะมากเธอแล้วก็ใครนะคะที่รักการดูนกดูเหยี่ยวต้องไม่พลาดเลยสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะที่ปีหนึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในช่วงนี้เท่านั้นที่เหยี่ยวเนี่ยจะอพยพมาบ้านเราเยอะขนาดนี้ซึ่งเหมาะกับการไปแอดเวนเจอร์มากๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันในรายการของเราค่ะครับผมต่อด้วยนะฮะใครวิ่งช้านะครับผมเอานี้ไปใช้เลยครับผมนวัตกรรมช่วยวิ่งเร็วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงนะฮะ
นวัตกรรมช่วยวิ่งราวเร็วครับราวนั้นต่อจากวิ่งเร็วนะฮะวิ่งเร็วแล้วประกอบชีวิ่งราวนะฮะเดี๋ยวติดตามให้ได้นะจ๊ะดูข่าวว่าที่เขาบอกว่าผู้หญิงถ่ายรูปมันมี3เต้าอ่ะแต่เขาบอกว่าสรุปว่าโอละพ่อปลอมใช่ปลอมคุณหมอออกมาบอกว่ามันทำไม่ได้คือถ้าเกิดจะทำได้เนี่ยมันก็ต้องมีปลูกถ่ายอวัยวะก่อนให้มันเป็นช่อๆออกมาก่อนที่จะได้ยัดซิลิโคนแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าทำปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ดูสวยเหมือนที่เราเห็นในภาพคือแบบเป็นเต้าที่เรียงกันงามงดครับคือถ้าทำจริงๆเนี่ยเขาบอกมันจะติดกันเป็นพืชใช่ติดเป็นเหมือนพืชๆแล้วมันเป็นเหมือนพระเกียรติเนาะภูเขาที่เราวาดเป็นสโลปอย่างนั้นเนาะพูดขอที่เราวะแต่ว่าเขาภาพออกเลยอะแต่เขาสรุปมาแล้วนะฮะโดนจับได้แล้วยังไงครับปลอมคือเหมือนเธอเนี่ยไปลืมของแล้วตำรวจเนี่ยตามไปเจอนะฮะก็ผู้หญิงคนนี้แหละปรากฏว่าจับได้ว่าจริงๆเนี่ยเธอเนี่ยมีเต้าเสริมอีกอันนึงซื้อเป็นซิลิโคนปลอมเต้าเสริมมาแต่ว่าตอนถ่ายภาพแต่หลอกแต่งรูปไปก็ใส่เต้าเข้าไปอานิสานนั่นแหละรู้เปล่าว่าเต้าปลอมอันเท่าไหร่เต้าเดียวเนี่ยนะเต้าเดียวเนี่ยนะฮะราคาเกือบแสนนะโอ้โหทำไมอ่ะคือเธออ้างอย่างงี้เธออยากดังไงเธอจะอยากให้มีรายการรีลิตี้มาถ่ายบอกว่าตัวเธอเนี่ยแบบว่าลำคาญมากเลยมีผู้ชายมาจีบเธอเยอะมากสวยเป็นบ้าเธอเนี่ยอยากจะเป็นศัลยกรรมมี3เต้าให้ผู้ชายมาจีบเธอน้อยลงสวยเกือบตายอีกนิดนึงตายแล้วนะเนี่ยนายMy god เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาคิดอะไรกันอย่างนี้แล้วเหรอไม่ไงอันเนี้ยอยากเป็นมนุษย์ต่างดาวดูเทเทอร์รีคอร์ดไหมดูผู้หญิง3เต้าไงถูก เหมือนเป๊ะเลย คือเหมือนมากคุณผู้ชมเนี่ยนางน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้นี่แหละคืออยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าทำจริงขึ้นมาแล้วมีลูกเลยนะฮะลูกสับสนอะลูกไม่คุณจะดูยังไงวะจริงๆก็ทำเพิ่มก็ได้นะ3แล้ว1 2 3ทำลงไปอีก1 2 3เป็น6 6เลยอ่ะจะได้เป็นหมาไงโอ้เป็นวัวก็ได้มั้งเหมือนเลยมีลูกได้6จะบอก6ตัว6คนได้เลยทีเดียวเป็นคอกเลยนะใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวนี้คนเราก็แปลกๆเนาะใช่ชอบแบบว่าแล้วหนอนมีอะไรที่จะเพิ่มไหมไม่ค่ะแค่นี้ก็แปลกจะแย่แล้วพอก่อนพักก่อนนะคะนะฮะวันนี้อย่าลืมทักทายกันนะครับผมนะฮะรวมถึงวันนี้เรื่องราวดีๆรอคุณอยู่นะฮะหลังเพลง3เพลงนี้แล้วกันนะฮะเริ่มต้นจากพี่หญิงลีศรีจุมพลแล้วกันแทงข้างหลังครับแล้วก็นฟ้านาทีสุดท้ายสามสาวซุปเปอร์บาเลนไทน์อุทกภัยในดวงตาครับดวงตาคงทองครับฟังกันเลยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยาม4ทิศผมจะเริ่มสงสัยแล้วนะฮะว่าคุณหนอนเนี่ยนะฮะดูบอลเพราะว่ารักชาติหรือว่าเชียร์นักบอลฮะดูบอลจริงดูบอลจริงเหรอฮะดูบอลนักบอลฮะเออแล้วคุณชอบมีอะไรในวงเล็บนะฮะก็ดูบอลนักบอลดูบอลแล้วก็ดูนักบอลดูบอลภาพรวมครับหมดครึ่งแรกไปแล้วนะคุณผู้ชมเป็นไงฮะสกอร์0-0แต่ว่ามีลุ้นนิดนึงเพราะว่านักเตะฝั่งนู้นเขาออกไป1คนได้ใบแดงอ๋อแล้วนักเตะของเราบาดเจ็บไป7คนยัง ยังก็นิดๆหน่อยๆไม่สาหัสยังพอให้อภัยได้แต่ฝั่งเขาโดนเหลืองไปโดนแดงไปอ๋อเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มี 10% ต่อใช่เดี๋ยวขอ SMS ขึ้นเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นนะฮะหลายคนพยากรณ์เข้ามาแล้วนะฮะเมื่อกี้บอกว่า90เลยครับผมเชียร์อยู่ตอนนี้ยัง00อยู่เลยนะกำแพงเมืองจีนแน่นแต่แบบคือเราไม่อยากให้แบบมีใบแดงใบเหลืองอะไรเพิ่มเติมแล้วฝั่งจีนเล่นโหดร้ายไงแล้วเดี๋ยวแบบแฟนเราเขาจะทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแฟนคุณเลยเหรอฮะชาริวชาปุยเขาแบบหึดหัดหลายรอบแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยจะขึ้นเฮ้ยที่รักแป๊บนึงอย่าพึ่งขึ้นเป็นที่ชัดเจนนะครับผมชาติเชิดไม่สนใจนักบอลเท่านั้นนะฮะเบอร์เจ็ดครับเฮ้ยคุณหัวล้อว่าชัดมากเลยอะคุณนอนหัวล้อเป็นอะไรเนี่ยพูดอะไรออกไปซับนี่ไม่ใช่เหงื่อนะน้ำลายปลาเห็นแล้วปลาหิวเลยลูกโอ้อะนะฮะพักบอลพักบอลไหนได้กันพักครึ่งเนาะพักครึ่งพอดีเลยถูกต้องเขาก็พักครึ่งเราก็มาเรื่องของเรากันบ้างคุณผู้ชมครับผมนะฮะเป็นการต่อเนื่องกี่วันแล้วนะวันนี้เป็นอันนี้เป็นวันที่3แล้วภาคพอดีพักจบถูกต้องนะฮะเป็นงานต่อเนื่องมาจากเมื่อวันเสาร์นะฮะกับกิจกรรมในไทยไลท์แชร์นะฮะ
ของ VJ Hot Party กับพราวพยากรนะครับก็2วันก่อนเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นที่ร้านหัวโบราณแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มาที่ศาลหลักเมืองจำลองนะฮะวันนี้เราจะเข้าไปดูนะฮะในการทำพิธีไหว้ในศาลหลักเมืององค์จริงนะครับว่าจะมีพิธีอย่างไรบ้างนะครับผมนะฮะอ่ะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับนี่เลยนะครับหลังจากที่ผูกผ้า3สีเสร็จนะฮะนี้นะฮะโอ้โหคือต้องผูกพร้อมกันทีเดียวเลย3สีเนาะถูกต้องนะฮะเคยไปไหว้ใช่ไหมเคยนานแล้วอ่ะตั้งแต่ปี07เนาะฮะนี่ปีอะไรแล้วเนี่ย2507ปีที่แล้วแล้วอ่ะโอ้โหนานมากแล้วอ่ะโอ้ยยอดเลยอันนี้นะฮะนี่ก็หลังจากที่ผูกผ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เมืองจำที่พระองค์พระหลักเมืองจำลองนะฮะก็จะเข้าไปสักการะพระหลักเมืององค์จริงนะฮะใช่แล้วแล้วก็แน่นอนค่ะงานนี้อาจารย์เจนของเราก็นำทีมนำผู้โชคดีสวดมนต์ขอพรตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็ยังมีการนั่งสมาธิใช้เวลา2นาทีในการนั่งสมาธิด้วยคืออันนี้เราไม่รู้นะเพราะปกติเนี่ยเราเข้าไปไหว้เราไปขออะไรไงเราไม่ได้มีการนั่งสมงนั่งสมาธิกันเนาะก็เพราะเราไปแบบกันเองก็เลยจะไม่รู้ว่าวิธีการถูกต้องต้องทำอย่างไรแต่ว่างานนี้ที่เรามีอาจารย์เจนนำทีมเพราะฉะนั้นเรื่องของพิธีรีตรองต่างๆเนี่ยก็คืออาจารย์เจนก็จะนำให้ถูกต้องนะนำสวดมนต์ขอพรเสร็จนำทำสมาธิฮะนี่นะฮะจันเจนก็ทำหน้าที่อธิบายเนาะค่ะนะฮะอย่างนู้นอย่างนี้นะที่คงมีการพูดถึงตัวคำนวณมาด้วยถูกต้องก็จะได้รับความรู้เป็นตัวถูกต้องหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับผมจากองค์พระหลักเมืององค์จริงเนี่ยนะฮะก็มาต่อกันด้วยที่นี่ครับผมนะฮะเป็นสักการะหอเทพรักษ์ทั้ง5นะฮะกราบไหว้แล้วก็ถวายพวงมาลัยครับซึ่งภายในก็จะมีรูปปั้นขององค์ที่พระรักอยู่ค่ะนะฮะรูปหล่อที่รูปปั้นวันนั้นนี่คืออิ่มบุญเลยเนาะเพราะว่าได้เป็นสักการะหลายที่หลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวแล้วก็ได้รับความรู้ไปแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็เดินออกมาจากหอเทพรักษ์กันแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายของกิจกรรมในครั้งนี้แล้วนะคะนั่นก็คือการเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดแล้วก็มีการเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อสะเดาะเคราะห์ด้วยถูกต้องครับผมก็เหมือนเป็นความเชื่อเนาะที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยลุกโชติชวานมองไปทางไหนก็มีแต่แสงสว่างมีทางออกเสมอถูกต้องนะโอ้ยิ้มแย้มกันไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็มีทิ้งท้ายกันด้วยเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เจนครับคือการประพรมน้ำมนต์เพื่อเอาเลิกเอาใช้ตัวเองครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม VJ Hot Party นะครับตอนในไทยไลฟ์แชร์ครั้งที่4ครั้งนี้ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าครั้งนี้สมบูรณ์ได้อีกอรรถรสหนึ่งคุณผู้ชมนะคะก่อนหน้านี้เราจะไปปาร์ตี้กินข้าวกินข้าวแต่ว่างานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านอกเหนือจากอิ่มท้องแล้วก็ยังได้บุญได้ความอิ่มอกอิ่มใจกลับบ้านไปด้วยบางท่านก็น่าคุ้นๆเนาะครับอ่ะมีบทสัมภาษณ์ใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะจากอาจารย์เจนค่ะนะคะมาติดตามชมกันนะคะว่าในครั้งหน้านะคะจากกิจกรรมของเรานั้นจะไปจัดที่ไหนนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับนะคะบุญนะคะรวมถึงเนี่ยนะคะได้รับพลังความดีนะคะไปพร้อมๆกับพวกเราทั้ง20คนด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่นะฮะโอ้โหก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักไหมนี่คือหลายคนอาจจะไม่รู้เมื่อวานผมได้พูดไปแล้วคุณหนอนนะฮะคืออย่างนี้เวลาที่เราเขาจะมีปิดทองที่ตรงศาลหลักเมืองจำลองเนี่ยนะฮะถ้าปิดตรงด้านบนเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมปิดที่ฐานเนี่ยจะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานเลยมันเป็นเคล็ดลับนะคือใครได้ไปเนี่ยก็ได้รู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้โอ้โหซึ่งว่าครั้งหน้านี่ห้ามพลาดเลยใช่แล้วนะฮะต้องติดตามกิจกรรมดีๆแน่นอนใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะอ่ะเอาล่ะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันละกันเนาะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของบอลไทยกับจีนนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าสกอร์ของเราน่าจะไปจบลงที่เท่าไหร่กี่ลูกดีแต่ว่าอันนี้ก็อย่าเพิ่งย้ำใจลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่า 1-0 นะอันนั้นก็รู้แล้วเราขอ 1-0 เนี่ยคือชนะแบบเฮ้ยเราจุดประสงค์ของการเตะกีฬาเอเชียนเกมคือการกระชับมิตรนะไม่จริงเฮ้ยไม่ฟาดฟันสิป่ะจริงเหรอจริงเหรอนี่ทำสงครามกันเหรอทอดลืมตัวตาละพูดอะไรออกไปอย่าเอาความรู้สึกของนักบอลมาใส่ที่ตัวเองเราต้องเป็นกลางเวลาเห็นน้องเขาขึ้นแล้วเราก็ขึ้นตามเรารู้สึกแบบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเนี่ย
ครับผมต่อเข้าข้างเสือเกินนะฮะมันเป็นการกระชับมิตรระหว่างประเทศกันนะฮะจะชนะด้วยแต้มหรือชนะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เอาพอน่ารักพอประมาณนะฮะเพื่อความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศดีไหมแล้วทำไมเขาวิ่งเสียบเราตลอดเลยอ่ะเขาไม่เห็นสัมพันธไมตรีกระชับมิตรเลยคือบ้านเขาเนี่ยจะเต็มไปด้วยในการค้าขายลูกชิ้นปิ้งไงฮะใช่ไหมชอบเสียบเงี้ยเหรอเสียบไก่ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยจะต้องค้าขายอย่างนั้นกันไปอ๋อมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความเขาเรียกพฤติกรรมของบ้านเขาอยู่แล้วนะฮะตามในการบ้านเราอย่างเงี้ยขายทองหยิบทองหยอดก็หยอดกันไปหยอดน่ารักใช่ไหมฮะเฮ้ยอย่าว่านะไม่ได้ว่าใครว่าล่ะเขาไม่ได้หยอดเลยเขาหยอดกันจริงจังอยู่นะขึ้นบอกขึ้นโอ้ยน่ากลัวผู้หญิงวันนี้เพราะแต่ตอนนี้มีเหรียญอะไรอัปเดตยังรู้สึกว่าโบลิ่งได้ทองกับทองแดงใช่ไหมผมรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยน่าจะได้หนึ่งเหรียญป่ะได้เหรียญทองเหรียญเดียวเองเมื่อตอนบ่ายที่ผมดูมาเหรียญหนึ่งเหรียญมั้งเหรียญสองเหรียญแล้วฮะพายเรือได้ได้อะไรคะได้ทองแดงโอ้ก็ดีใจด้วยนะฮะก็ขอให้คว้ากันมาเยอะๆกว่านี้นะฮะเขาน่าจะมีแข่งเรือยาวบ้างเนาะกีฬาแข่งเรือยาว50ฟุตพายอย่างเงี้ยเอากีฬานี้ก่อนแข่งภาคเสียงเรือยาวภาคเสียงเรือยาวน่าจะมันกว่าอะไรเงี้ยภาษาบ้านของใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันเป็นภาษาถิ่นผมว่าอีกหน่อยเขาคงจะเอาพี่แบบพวกโจอี้บอยอะไรอย่างเงี้ยมาลงแล้วเนาะสิงห์เสือใต้น่าจะมันอยู่นะจริงๆนะใช่ไหมคุณจะได้เห็นอะไรแปลกๆถูกนะคะนะฮะถ้าต่างชาติลงแข่งก็อิมิเนมอะไรอย่างเงี้ยเจซีอะไรอย่างเงี้ยช่วงจับหายใจกันทางผิวหนังแล้วเหงื่อสนุกสนานกันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาอยู่กับงานที่จังหวัดสมุทรสาครกันนะครับผมก็จะมีงานกินเจกันไหว้เจ้าก้าวสารเจ้านะฮะน่าสนใจมากๆเลยนะฮะถูกต้องคุณหนอนกินเจไหมเนี่ยกินมังค่ะเพราะว่าเป็นคนต้องกินนมก็เลยนมไม่ได้จิ๋วก็เลยต้องกินมังไปคาดหวังจะขึ้น3เต้าเขาบ้างคุณเบนคะแล้วที่คุณเบนกินอยู่ทุกวันเนี้ยวันละ2ขวดเฉพาะมื้อเดียวเนี่ยคุณเบนคิดว่าจะมีกี่เต้าคะแม่ผู้ประเทศไม่กินนมเลยอุ๊ยผู้ชมเหมือนเด็กน้อยเลยกินนมก่อนกินนมครับก็ดูแลกินนมสามเวลาดูแลรักษาก่อนนอนก็ยังกินนมดูแลรักษาสุขภาพไงทำไมล่ะแต่ตอนเช้ากินนมจากถุงกลางวันกินนมจากกล่องดึกๆกินนมจากขวดก่อนนอนกินนมจากเต้าครับผมโอ้ครับเอาอะไรมาฆ่าผมเลยไหมฮะมีมีดปะล่ะอย่างเงี้ยโหดโปรดิวเซอร์เราแน่มุ้ยแล้วฟังเพลงแล้วไปฟังกันผลงานนี้3 เพลงนะฮะเบื่อค่ะปวารีพรพิมลค่ะเสือจิ้งหรีดขาวฮะและสาธุลูกแก้วสมบัติเจริญโอ้มาสละเอืออย่างนี้นะฮะเพลงที่สามโดยสละเอือไปด้วยเลยเสือทุด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยาม4ทิศยังไงฮะ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 ตีไข่แตกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดคาร์โรก็สามารถเตะสําเร็จแล้วได้ไป1-0เย้ก็ไม่ได้อะไรอะค่ะก็ถึงแม้ว่าคุณอดิศักดิ์จะเป็นคนเตะเท้านะคะแต่พอคนที่ส่งมาก็ชาริวอะค่ะเป็นคนส่งมาให้ถ้าส่งเท่มากเลยเธออย่างกับนักกีฬาตะก้อเนี่ยแต่กับหลังก็มาเลยทีเดียวนะผมดูแล้วเขาน่าจะมีพวกรายการแบบว่าผู้หญิงเมานักบอลอะไรอย่างนี้นะโอเคดีไหมดีไหมก็ได้พักบอลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะรู้จักคนเดียวไม่คุณต้องรู้จักเยอะสิเราแบบชอบคนไหนก็รู้จักคนเดียวอะไรอย่างงี้ไงได้อยู่โอเคนะโอเคอ่ะจบไปสำหรับเรื่องบอลเพราะตอนนี้เราจะสกัดสลัดเรื่องผู้ชายทิ้งคุณผู้ชมไม่เอาแล้วผู้ชายไม่เพราะว่าเราจะไปถือศีลกินเจกันนะคะเราจะละเว้นเรื่องของทางโลกทิ้งกันไปเลยโอเคไหมโอเคครับผมซึ่งอันนี้เป็นถิ่นดิฉันเองค่ะครับสมุทรสาครเจ้าถิ่นจะพาไปใช่ไหมวันนี้นอนณสมุทรสาครค่ะถูกต้องเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเคยไปแม่พาไปครับผมไปเจ้าเลยอย่าเลยจะมือมั้งอันนี้คือเคยไปปีที่เราไปในตัวเมืองเขาก็จะจัดแหละโอ้โหเธออาหารเจแบบละลางตามากของกินเยอะมากจริงๆใช่ทั้งที่เขาเป็นเมืองที่แบบว่าดูเป็นอาหารทะเลมากๆเลยนะคือเขาก็เป็นเมืองที่แบบ
หนักทุกสถานการณ์หนักทุกเทศกาลเดี๋ยวจะบอกว่ามีปูนึ่งเจปลาหมึกย่างเจอย่างนั้นอยากกินเจเลยไหมถ้าจะตัดกันไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ผมกินไปกินในนี่มาน้ำยาลูกชิ้นปลาเจเป็นยังไงเหมือนไหมโอ้โหโคตรอร่อยเลยฮะมันเหมือนไหมกึ๊บนั่นแหละเพราะว่าเขาใส่เนื้อปลาเข้าไปครับโอ้โหปลาดีด้วยนะเออปลากายทุยบ้าลูกชิ้นเห็ดโอ้เออมาขาวๆนวลๆนะฮะเด้งลูกป้องอย่างเงี้ยคือเป็นเห็ดที่ปลูกเองนะคะอยู่ในห้องน้ำทำไมต้องห้องน้ำอ่ะเพราะว่ามันชื้นแล้วเห็ดขึ้นในห้องน้ำพูดแล้วกลิ่นมาเลยอ่ะเฮ้ยเข้าสู่เรื่องของงานดีกว่าเออๆๆอ่ะไปดูกันดีกว่าสำหรับงานนี้ที่สมุทรสาครค่ะจะได้บุญมากกว่าได้บาปแล้วนะฮะได้บาปมากกว่าได้บุญอ่ะไปๆไปครับผมนี่เลยนะฮะการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับสำนักงานสมุทรสงครามเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยเทศบาลนครสมุทรสาครร่วมกับททสำนักงานสมุทรสงครามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสมุทรสาครกำหนดจัดงานไหว้เจ้าก้าวสารฮะเทศกาลกินเจสมุทรสาครนะฮะที่จังหวัดสมุทรสาครนะประจำปี2517นะครับสืบสานบุญใหญ่ถวายองค์ราชันสมานฉันท์สร้างความสุขเพื่อไทยทุกคนนะครับค่ะร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจร่วมสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดำเนินกิจกรรมสมานฉันท์ของประชาชนในชาติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลนะครับโดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่23กันยายนนั่นคือ2วันที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็คือวันอังคารนั่นเองนะฮะณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับ แล้วก็มีงานศาลเจ้าทั้ง9แห่งนะฮะระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ถูกต้องนะคะซึ่งทางผู้จัดงานค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้เจ้า9ศาลนะคะโดยงานนี้เขาก็มีการจัดทำเป็นพาสปอร์ตไหว้เจ้า9ศาลด้วยนะเป็นพาสปอร์ตไหว้เจ้า9ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครกำลังมาแล้วพาสปอร์ตใช่แล้วแล้วก็พอสักการะเจ้าครบทั้ง9ศาลแล้วนะคะก็ให้ประทับตราลงในพาสปอร์ตเพื่อนำไปขอรับเหรียญเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจากได้ฟรีเลยที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจากตำบลมหาชัยที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นแหละแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่ 10,000 เหรียญเท่านั้นโอ้เปิด2วันแล้วเนี่ยใช่จะยังมีเหลือเนาะถุงใส่เหรียญแล้วล่ะอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอและนอกจากนี้นะก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจการแสดงเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีถือศีลกินเจการสาธิตและฝึกอบรมการปรุงและการประกอบอาหารเจเมนูชูสุขภาพเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีนะคะเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง6แห่งอีกด้วยนะฮะอีกครั้งนึงนะครับผมกับททสำนักงานสมุทรสงครามนะครับจึงขอนะฮะเชิญชวนท่านผู้แสวงบุญนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะฮะมาร่วมอิ่มกายอิ่มใจและอิ่มบุญกับงานไหว้เจ้าก้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครในปีนี้งานเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะนะฮะจะถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับผมสนใจไปไหว้พระนะครับกินเจด้วยเชิญเลยนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่นี่เลยนะฮะเทศบาลนครสมุทรสาครหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0344110028นะครับถูกต้องแล้วก็เป็นที่น่ายินดีมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่ากินเจปีนี้เนี่ยนะคะสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมครับแล้ว3ตุลาคมมันเกิดเดียนพอดีละห่อเฮ้ยมันเกิดเธอออกเจเหรอออกเจพอดีละห่อโอ้โหคือคิดดูแล้วกันว่าอัดอั้นกันมาไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ครับพอวันเกิดปุ๊บโอ้ยตะบะแตกจ้าซัดสเต็กก่อนมือแรกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมโน้โชคดีโชคดีไม่ทำไมไม่มีอะไรฮะอะไรอ่ะไม่มีอะไรเธอจะต้องมีนอกรอบแน่ๆเลยได้ข่าวที่สามยังมีคนลาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาว่าไงเธอไปเธอก็ยังเคยลาวันเกิดไม่ผมจะบอกว่าลาวันที่สามเจอวันที่สองนี่ของขวัญก็ต้องเป็นเจนะฮะได้ของขวัญเป็นจงเป็นเจได้เดี๋ยวเราเอาสติ๊กเกอร์เจมาสติ๊กฮะคืออะไรสติ๊กเกอร์เจก็จะกินอะไรแล้วก็สติ๊กเกอร์แปะเอาธงเจมาก็ได้อ๋อคืออาหารชนิดใดมาเสียบธงปุ๊บเจทันทีใช่รู้ไหมครับโอเคไหมคงมีคนความผิดปกตินะความคิดลึกล้ำลึกไงคิดไม่ถึงไงอะไรอย่างนั้นได้อยู่เค้กคึกได้หมดนะได้เดี๋ยวเอาธงเจมาด้วยปักครับเดี๋ยวออกเจวันนั้นเลยก็ได้แล้วไปแถวๆหนำบินเลยนะเป็นหัวหน้าคณะทัวร์จีนทัวร์เจไม่แต่ไม่เคร่งไงคืออย่างที่บอกว่ากินมังไม่ได้กินเจ
อ๋อได้จะแบบได้ทุกอย่างเค้กเครื่องดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดีฮะหาทางลงให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้วต้องหาทางออกให้กับตัวเองครับผมนะแล้วก็ปีนี้กินกัน2รอบเนาะเดี๋ยวอีกรอบนึงก็จะเริ่มกินกันช่วงปลายเดือนตุลาคมรู้สึกจะเป็น20เท่าไหร่24มั้ย24น่าจะ24จนถึง1พฤศจิกายนรอบนึงเค้าเรียกว่าโอ้โหกี่ปีมีครั้งนะอันนี้200ปีกี่180กว่าปีมีครั้งหนึ่ง3ชั่วอายุคนจะเจอครั้งหนึ่งค่ะนะฮะโอ้โหครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดบุญเลยเนาะถูกถ้าใครทำได้เนาะฮะใช่แล้วค่ะจ้ะก็ทำกันนิดนึงแล้วกันเนาะถูกต้องครับช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูเหยี่ยวกันมากดีกว่านะฮะโอ้โหไปท่องเที่ยวกันแบบ adventure ถูกต้องนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังกันก่อนแล้วกันกับไอ้เท่งมันชวนนะคะผลงานเพลงนี้เป็นเพลงใหม่จากโกไข่กับนายสนค่ะหาวดงดงสิวเปล่าหาวดงดงครับและสะพ้ายชาหน้าอามอัศดาเอาใจช่วยประเทศไทยด้วยนะครับโย่ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศเอาเฮ้สองศูนย์กันแล้วสบายใจแล้วฮะจัดรายการไปไม่ต้องมาวงแล้วเนาะอย่างนี้นะฮะอีกประมาณ15นาที15นาทีก็ต้องถืออย่างนี้ไปให้ได้หรือไม่ก็ต้องทำประตูเพิ่มเรียกว่าเป็นช้างไทยนะฮะสยบมังกรจริงนะฮะวันนี้นะฮะเรียกว่าสกอร์ไม่ต้องมากแต่ให้แบบเฉียบขาดก็เพียงพอขอให้ผลขอให้ผลเออขอให้ผลใช่เพราะว่าอันนี้สำคัญไงคือถ้าใครแพ้ปุ๊บกลับบ้านเราอยากให้เขาไปอยู่เกาหลีกันต่อจุงเปาออกบ้านเลยนะเออจุงเปาออกจากบ้านเลยอ่ะครับผมนะไม่ใช่เพลงนี้เนี่ยจากบ้านจะต้องไปอีกเพลงนึงเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรนะร้องไงนะลืมเออไอ้บ้าคนละเพลงไม่ใช่เนี่ยมันธรณีกันแสงครับผมโอ้ยยังไม่ตายแช่งซะงั้นเออเหรอยังใช่ไหมนะฮะอ่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเทศกาลที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆปีหนึ่งมีครั้งนะคะเพราะว่านกเนี่ยเขามาอพยพกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นเหยี่ยวคุณผู้ชมครับเก๋ไก่มากๆเป็นกิจกรรมดูเหยี่ยวอพยพณเขาเรดาร์สายทานเหยี่ยวอพยพเดี๋ยวผมชอบชื่อภาษาอังกฤษมากเลย River of Raptors เพลงเขาเพลงอะไรดังๆนะไม่เอานะเกรงใจคนละแรปเตอร์ผู้ปกครองแม่น้ำนะฮะก็เป็นเจ้าเนี่ยหลุยนะครับไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจพี่จอนนี่เราก็ยืนเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะครับผมทำไมอะคะขาวหรอป่าศีรษะซ้อนแสงครับผมนะฮะขัดมันดีชั่วร้ายอ่ะไปดูภาพกิจกรรมนี้กันดีกว่าก่อนที่จอนนี่กับหลุยจะเจ็บตัวเป็นมากกว่านี้ค่ะเออไปสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมดูเหยี่ยวอพยพระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนที่เขาเรดาร์ตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยกิจกรรมดูเหยี่ยวอพยพนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นทุกปีเลยในช่วงของเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายนเนื่องจากว่าในช่วงนี้จะมีเหยี่ยวนับร้อยนับพันตัวบินอพยพหนีสภาพอากาศที่หนาวเย็นภาวะขาดแคลนอาหารแล้วก็น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเหนือถิ่นอาศัยในฤดูผสมพันธุ์ที่บริเวณโดยรอบขั้วโลกเหนือแล้วก็เขตอบอุ่นอย่างเช่นรัสเซียจีนมองโกเลียเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งพวกเหยี่ยวนี้ก็จะเดินทางมาระยะไกลกว่า 2,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรเลยทีเดียว มุ่งหน้าสู่ทิศใต้ผ่านประเทศไทยเพื่อมาอาศัยในฤดูหนาวในภาคใต้ของไทยก็อย่างเช่นพวกมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวทั้งนี้ค่ะฝูงเหยี่ยวทั้งหลายจะบินออกหาอาหารในช่วงกลางวันแล้วก็จะกลับมารวมฝูงกันกลางอากาศนับร้อยนับพันตัวบินลอยและล่องบนท้องฟ้ากระจายออกเป็นเสมือนสายน้ำซึ่งน่าสนใจแล้วก็หาดูได้ยากมากจริงถูกต้องแล้วฮะกิจกรรมดูเหยี่ยวอพยพสุดสัปดาห์นะฮะเขาใช้ชื่อว่าสายท่านเหยี่ยวอพยพ River of Laughter เหยี่ยวนักเกรงใจเอาเท่าหลังว่าไงอ่ะพอนักเขาเลยได้นะฮะตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นจุดดูเหยี่ยวอพยพที่สำคัญในประเทศไทยแล้วก็เป็นจุดที่จะพบฝูงเหยี่ยวหลากหลายสายพันธุ์เลยความพิเศษในปีนี้นะฮะอาจจะได้พบกับเหยี่ยวนกขาวพันธุ์ญี่ปุ่นเหยี่ยวนกขาวพันธุ์จีนอ้าวตกรอบไปเลยดิ
เฮ้ยอะไรยังไม่หมดเวลาแล้วเหยี่ยวผึ้งนะฮะซึ่งอพยพมาถึงเมืองไทยแล้วนะฮะโดยเหยี่ยวนกขาวพันจีนจำนวนหลายหมื่นตัวนะฮะได้มาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ชุมพรตั้งแต่กลางเดือนกันยายนต้นไปตามด้วยเหยี่ยวผึ้งเหยี่ยวหน้าเทาเหยี่ยวนกเขาชิคราและปิดท้ายด้วยเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำนับแสนตัวรถมากนะคะซึ่งคุณผู้ชมเดินทางกันได้นะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าเขาเริ่มกันแล้วตั้งแต่กันยายนจนถึงพฤศจิกายนซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการดูพวกเขาเนี่ยนะคะก็คือ7โมงเช้าจนถึง11โมงเย็นนี่คือ1ช่วงอีกช่วงนึงคือบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะแต่ว่ายังไงเพื่อให้ชัวร์กับเวลาแล้วก็สถานที่ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์032513885ค่ะครับผมนะฮะเหมาะสมมากสำหรับคนที่รักนกชอบนกเนาะฮะหรือว่าใครที่อยากจะสนใจที่อยากจะไปดูปรากฏการณ์แบบตื่นเต้นเนาะนานๆทีมีครั้งห้ามพลาดนะครับผมถูกต้องอ่ะช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราจะมาทักทาย SMS กันบ้างนะคะใครยังไม่ได้ส่งมารีบๆเลยที่อะไรเธอที่1ส่งมา10 2 7 8 3ทำไมคะเราจะมาดูสกอร์ใช่ไหมครับผมมาลุ้นกันว่ามีใครเนี่ยเอ้ยกี่นาทีหมดเวลานะ15ประมาณ10ประมาณ10พอดีเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าชาวดนตรีสยามของเรานะฮะมีใครตอบถูกบ้างน่าคบหาสมาคมบ้างนะฮะเป็นคนที่ทายแม่นถูกต้องนะฮะต้องจีบไว้ก่อนนะฮะจีบไว้ก่อนถูกต้องนะฮะเพราะว่าถ้าช่วงสิ้นเดือนเราไม่มีน่าจะคุยหาน่าจะคุยด้วยเอ๊ะคิดแล้วไม่ออกถามเธอว่านี่ออกอะไรถูกต้องสันจะเป็นคนทำนายอะไรได้ถูกไงถูกต้องนะเดี๋ยวช่วงหน้าละกันกลับมานะคะก็จะมาทักทาย SMS รวมถึงมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันตัวตอนนี้ไปฟังไอ้ตายสิไห้นำบอกกันก่อนผลงานนี้จากเพชรสหรัฐค่ะบอดตายไอ้คงบอดเศร้าเจ็บไอดินอาพินันนะและรักข้ามคลองตุ้มจ่านกร้องไปดูกันเลยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยาม4ทิศเย้2 0ปิดท้ายแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือเลขที่ออกก็อาชีพไป 700,000 บาทสำหรับแมตช์นี้ บาทเลยเหรอใช่คือถ้าชนะได้ 500,000 ใครให้อ่ะจะสมาคมฟุตบอลบ้านเราอ๋อพูดแล้วก็ถ้ายิงเข้าก็ได้ลูกละ 100,000 อ๋อพูดเหมือนคุณให้เลยเนาะจะบ้าเหรอ 7 บาทที่ยังไม่ยอมจ่ายเลยนะฮะอ๋อจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแมตช์หน้าก็จะเข้าสู่อีกรอบนึงก็จะไปลุ้นกับจอแดนไมเคิลจอแดนเขาเล่นบาสไหมทุยประเทศจอแดนอ๋อประเทศจอแดนเออคล้ายๆจอแบนอ๋อเดี๋ยวนี้คือ LCD แล้วนะใช่ครับไปดูคอนเสิร์ตดีกว่าฮะจุดๆก็ไปอย่างนี้หรอไปอย่างนี้แหละครับไปเลยไปอ่ะนะฮะเริ่มต้นพี่แมวนะฮะ12ตุลานะครับตัวแดงสาดแสงเดือนมหาสนณเชียงรายนะครับผมหึพี่แมวหน้าด่างไปนิดนึงเนาะหึอะไรนะหน้าด่างพี่ประมงสิทธิ์ค่ะ13ตุลาคมนะคะที่ร้านตะวันแดงสาสัญญมหาสนณสุรินทร์คนนี้เล่นไหมเล่นแหละไม่เล่นเดี๋ยวโดนด่าพี่แมวนะครับ13ตุลานะครับผมตะวันแดงสาสแสงเดือนมหาสนเชียงใหม่นะครับแหมพี่แมวหน้าด่างเลยนะครับต่อเอาต่อเนื่องนะเอาให้ยาวเอาอย่าให้หยุดอย่าให้หยุดและพี่ปูพงศิษย์แค่14ตุลาคมค่ะที่ร้านตะวันแดงสาสแสงเดือนมหาสนณโคราชนะคะยังไงอยากไปวันไหนอะไรอย่างไรกันก็รีบเคลียร์คิวเลยทีเดียวนะคะเสียงสวยโอ้โหและนี่ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่ามีคอนเสิร์ตอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างจ้าแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะคะที่หน้าแฟนเพจ official ของทางร้านตะวันแดงสาสแสงเดือนมหาสนเพราะว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆปุ๊บเขาก็จะมาอัปเดตอยู่ในหน้าเพจของเขาเนี่ยถูกต้องนะฮะใครไปเที่ยวนะครับก็วันเกิดเขามีถ่ายรูปลงเพจด้วยเนาะเออแล้วบางทีได้รับส่วนลดนู่นนี่นั่นด้วยไงใช่ดีมากๆเลยนะครับไปที่ตะวันแดงสาดแสงเดือนนะฮะอ่ะช่วงนี้เรามาดูดีกว่านะครับผมว่าเราจะพบไหมกับคนที่มีผู้มีพลังพิเศษนะฮะสามารถเดาทางแต้มบอลได้ในค่ำคืนนี้ไม่ยากเนาะ20เดี๋ยวดูกันเอ้ผมเห็นแต่ละคนนี่กดนี่ไม่ต่ำกว่า5เม็ดทั้งนั้นเลยนะจริงเหรอเขาดูจากแมตช์ก่อนๆแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าจะต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าบวกเท่าไหร่นะ10บวก5หารด้วย3ก็จะเป็นแมตช์นี้จะเป็น5แต่อย่าลืมว่ากำแพงเมืองจีนเขาหนาแน่นนะแต่ละตัวนี่แบบบุบๆๆๆอย่างนี้เลยแล้วเขาเล่นโหดเธอได้แดงไป1ใบเหลืองไป3เลยนะ
หรอผลมาในขณะที่บ้านเราไม่เสียอะไรเลยไม่ได้อะไรสักกว่าใบเลยเขาเข้าใจผิดป่ะว่าเก็บการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเออเขานึกว่าเป็นการ์ดเล่นการ์ดเกมหรือเปล่าก็นึกว่าเล่นไอ้นี่อยู่ฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลเออการ์ดเยอะเราจะแต้มเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเออทำไมต้องไปทับถมคนจีนดูรายการเราเยอะแยะก็ไม่รู้เหมือนกันผมเชียร์ประเทศไทยไงทำไมอ่ะคนจีนดูรายการเยอะเขาเสียใจอยู่ต้องให้กำลังใจเขาสิไม่ไรครับผมนะฮะเดี๋ยวไปโซดน้ำเต้าหู้กันนะครับผมต้อนรับประเพณีเจอย่างนี้นะครับผมแล้วใครเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่อ่ะจีนหรือเปล่าจีนมาอันดับหนึ่งชวดไปแค่กีฬาเดียวไม่เป็นไรไม่เสียหายจริงพี่จีนนะให้โอกาสคนไทยได้บ้างเนาะขอกีฬานี่แหละฟุตบอลเนี่ยนะหวังกันมานานปั้นกันมา20-30 ปีแล้วนะแล้วเป็นไงได้ไปบอลโลกแล้วโลกไหนโลกหน้าคุณจะพูดอย่างนี้สิแหมเชียร์ต้องไกลบังพรกำลังใจมากแต่ว่าในกีฬาเอเชียนเกมก็จะมีลุ้นแบบมวยสากลเทควันโดยกน้ำหนักเออประกวดเป็นน้ำหนักเขาจะมีลุ้นนะเยอะอยู่นะฮะก็เป็นแรงใจแรงเชียร์นะฮะยังไงก็ยังมีการแข่งกันต่อเนื่องเรามาทักทาย SMS กันดีกว่านะครับคืนนี้พี่ VJ ครับสบายดีหรือเปล่าครับฝนตกไหมจากคุณต้านะครับตกค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะหรือตกแล้วเราไม่รู้ไม่ตกแล้วมั้งไม่ตกอย่าฟังเพลงเหงาซ่อนหน้าต่างครับผมจากคุณเบียร์อ่างทองค่ะครับพี่ครับขอเพลงตัดยางแต่ไม่ตัดใจนะครับบ่าวยอดดีเดอร์คุณแบล็คสีสเกตนะครับผมค่ะชอบเพลงเสียดายไอ้บทเปิดของไอดินมากขอบคุณที่เปิดนะจากคุณนัทรัตรีครับผมนะฮะขอเพลงสมเขาดูรายการนี้สนุกมากเลยค่ะค่ะวิจารณ์ไม่ได้เจอนะคิดถึงจุงเบยอ่ะคุณกอนครับผมคิดถึงเช่นเดียวกันค่ะครับผมไม่เป็นไรเซ็นนะฮะจ้ะวิเจหนอนวิเจเบนทันข้าวกันยังเอ่ยจัดเพลง iPhone ให้ผมหน่อยนะครับผมนะฮะ iPhone 6นะฮะจัดได้เต็มนะฮะช่วงนี้นะฮะMade in China นะครับผมเออหลายแสนเครื่องอยู่เห็นไปไหนแล้วไม่รู้นะช่วงนี้โดนจับแล้วไม่รู้หายไปไหนละไม่รู้แต่น่ากลัวเธอไอโฟนอ่ะมันบางจัดถึงขนาดแบบไม่ไอในไอโฟนจริงอ่ะที่เขามีปัญหาอยู่อ่ะพวกผู้ชายเวลาเขามีโทรศัพท์มือถือเขาก็จะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมแล้วเวลานงนั่งนู่นนี่นั่นนั่งขับรถนานๆอะไรเงี้ยพอออกมาปุ๊บไอโฟนงองี้เงียบใช่ผมเพิ่งดูข่าวนะฮะของ CNN นะงอเป็นของเล่นเลยอ่ะงอแล้วที่สำคัญคือมันโยกได้ด้วยเอาไปเคลมหรือเอาไปซ่อมอะไรเงี้ยต้องจ่ายตังค์เองนะมันไม่ได้อยู่ในประกันของเครื่องเขาถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องไปซื้อที่ห้อยคอมาห้อยโทรศัพท์มือถือยิ่งเสียวเลยนะคือต้องทำตัวเหมือนผู้หญิงไงคืออยากเอาไว้ในกางเกงเอาไว้ในหน้าอกได้ไหมอยู่กับแฟนไลน์เด้งไว้วุ่นวายนะไม่ดีเธอก็ปิดโนติไปดิฮะปิด notification โอเคโอเคเป็นวิธีที่ดีมากเลยอ่ะปิดเสียงปิดสานปิดแสงปิดทุกอย่างปิดเครื่องเลยดีกว่าเฮ้ยไม่เอาปิดเครื่องเดี๋ยวแฟนจับได้มันมีพิรุธแล้วปิดโนติที่ฉันบอกเนียนโอเคโอเคโอเคจำครับผมนะฮะหนุ่มนพขอเด้อนะฮะคุณอุ้มนครพนมนะครับเปิดเพลงเพราะจังเลยโดนใจหนูมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีร้องรำใจนะไม่งั้นงอนนะจากน้องอาร์มดีเอ็นเขาก็ปิดเทอมเรียบร้อยน้องอาร์มนี่จะฟังเพลงในตำนานตลอดเลยนะนะฮะนั่นออกของใบเตยมาให้กับ VJ รังหนอน VJ รังหนอนจ้าจากพี่ตู่กทม.สวัสดีพี่ตู่ด้วยนะคะคือยังไงครับผมเห็นหนอนแล้วแน่นอกอะครับแน่นอกต่อรับแซบค่ะป้าสมหวังค่ะสวัสดีป้าสมหวังด้วยจำปีก็ขอรับแซบมาเหมือนกันนะครับผมให้คุณรังหนอนนะครับผมนะฮะขอเพลงให้พี่น้องไทยนะฮะจากคุณพี่จำปีนะครับหน้าที่สุดรองมาด้วยนะฮะสวัสดีน้องเบนน้องหนอนเลยนี่แฟนไทยทุกคนจากป้าหมูรังเมืองพวกหมูรังเรือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะไม่ได้ทายกันนานโคเหลืออาราดานะคะอันนี้จากพี่ประโยชน์ชลบุรีกัตยามาลาสีเพลงชายหัวงูจากคุณแม่ซิวใช่ไหมแอดมินจามาด้วยนะแอดมินจาขอรับทราบมานะครับสบายดีนะปนิดเลิฟเลิฟปนิดเด็กหนอนะสวัสดีปนิดสวัสดีด้วยนะครับมากันที่เรื่องของบอลกันบ้างคุณผู้ชมไม่ต้องดูก็รู้ยังไงไทยจีนเดี๋ยวพี่น็อตอันนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยถ้าเกิดเราพุ่งข้อความนี้ออกไปจะตีกันทำสงครามก็ได้ถูกต้องครับนะคะเพราะฉะนั้นจะข้ามผ่านไปนะคะพี่น็อตนี่ฮะโถบนไทยอ่ะยังไงก็เหรียญทองมวยโลกนะตัวละครหรือมวยไม่นะ
เราเล่นบอลอย่างเดียวเราไม่มีลงมวยอะไรอะไรใดๆเลยนะบอลไทยเรียบร้อยมากเมื่อกี้เท่าที่ดูโอ้พับเพียบแทบเตะครับพวกนี้เพียบเตะนะนักบอลไทยน่ารักกินข้าวก็พับเพียบเตะบอลนี่เออลงไปพับเพียบพับเพียบพับเพียบโอ้ยสกิดคนนั่งแข้งพับเพียบก่อนเลยโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีสำออยไม่มีนะเล่นเต็มจริงๆรอเล่นนะฮะโอ้โหซา90ก็พอคุณโตต้องดูอันนี้ฝันครับอันนี้อาจจะเป็น2สมัครมาบวกรวมกันมันไม่ใช่มาดีฟนะนี่จีนนะเขาก็เหนียวอยู่นี่แต่จะบอกว่าแข่งมาทั้งหมดเมื่อกี้คนพาเขานับเป็นนาที360นาทีทั้งหมดอ่ะตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยยังไม่เคยเสียประตูเลยบ้านเราจริงเหรอรถนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งรักษาบ้านได้ดีมากครับถูกค่ะเก็บประตูคุณไว้อย่างนี้แล้วฮะแล้วคอมเมนต์ประตูยังอยู่ดีไหมคะอยู่ดีครับลงกรนะฮะปิดแน่นนะฮะล็อกเหล็กนะฮะติดเหล็กดัดด้วยครับลำบากแย่เลยเวลาจะเอาของออกเนี่ยเวลาลื้อออกทีละชั้นทีละชั้นหรือออกทางปากไปอ่านเอสเอสต่อดีกว่าผมว่าวันนี้จะเป็นไทยครั้ง30ไปเลยเกือบละเกือบละโอ้โหเกินไปหนึ่งนะฮะสามสิบนาทีแรกยัง0-0 30นาทีหลังไทยได้5ลูกผมไปตามซิลส์มาดู1 2คืออะไรอ่ะ2ตามเซอุสนี่คืออะไรอ่ะไอตัวนั้นไงตัวที่เขาชื่อเลยนะอ๋อก็ชื่อนี้แหละแหมเพื่อนสนิทเธอเปิดคลิปให้ฉันดูบ่อยๆเขาเปลี่ยนชื่อแล้วผมเลิกคบกับเขาแล้วไงช่วงนึง1 2สามรอบกองสั่งนะดินน้ำลมไปน้องปราณข้าเมฆข้าไม่ชอบครับผมเฮ้ยเออนะฮะอ่ะหนูดูไม่รู้เรื่องอ่ะดูแต่นักบอลเลยพี่เลยพี่ก็ดูไม่รู้เรื่องเลยเพ่งนักบอลอย่างเดียวเลยนักบอลมาซูมแคบนี่แทบหน้าติดจอใจเย็นไม่ถึงขนาดนั้นสี่ลูกก็อิ่มแล้วครับจากกุศลชุมพรนะคะเป็นอันว่าผิดทุกคนค่ะเพราะว่าเราไปกันแค่2ศูนย์เท่านั้นไม่ได้เลยอ่ะครบไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะไม่มีใครมา2ศูนย์เลยแหมใครจะไปรู้ว่าจู่ๆแบบพี่จีนจะโหดเล่นเข้มเชียแล้วพ่อใหญ่สายไปไหนเนี่ยพ่อใหญ่สายเหรอตะกี้หลังสวนไปไหนได้วันนี้เนี่ยเงียบเลยอ่ะขี้เกียจไงอาจจะดูบอลเผลอนาหลับสงสัยเขาอยู่กับจีนโรงงานตั้งอยู่จีนคอลลาเจนเขาผลิตที่จีนแต่คอลลาเจนทำมาจากอะไรนะปลาปลอมปลาทะเลน้ำลึกน้ำตื้นเนี่ยแหละคืออารมณ์ว่าหน้าบ้านเนี่ยมีรถบรรทุกวิ่งผ่านบ่อยแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อเออใช่ใช่แล้วบังเอิญว่ามันมีน้ำขังปลาตรงปลาซิลปลาไปเกิดอยู่ในนั้นเออคอลลาเจนปลาซิลเนี่ยนะฮะต้องระวังนะครับผมนะฮะถ้าคุณไม่ส่งเอสเอ็มมาช่วงนี้ผมจะเล่นคุณอย่างนี้แหละครับผมนะฮะผมจะเล่นจนกว่าคุณจะส่งมาหาผมจนกว่าคอลลาเจนคุณจะเจ๊งโรงงานจะปิดถูกต้องคอลลาเจนปัสซิลคุณนะครับผมเราจะแจ้งไปยังอย.ให้มาบุกทลายรังของคุณเอาเรื่องไปผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้ผ่านอย.แต่ว่าผ่านมอก.แต่จริงๆไม่ผ่านมอก.เลยนะฮะคือต้องส่งเขามอก.ให้มาออกมาตรวจไม่ผ่านคุณผู้ชมเพราะว่าโลหะยังหนักไม่พอเดี๋ยวคุณไปก่อสร้างอะอารมณ์อย่างนั้นไงโลหะยังหนักไม่พอก็เลยไม่ผ่านกินเข้าไปสนิมเขอะเลยเนาะนะฮะอ่ะขอบคุณทุก SMS มากนะครับผมนะฮะที่ส่งกันมาในวันนี้นะฮะในช่วงหน้าผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่วิ่งช้านะฮะคุณจะได้วิ่งเร็วแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรละกันนะฮะหลัง3เพลงนี้นะครับผมมายังหาไม้แฟนโอภาราบองต้องครับบอยและขอโทษที่ลืมบันไดพี่เสด็จค่ะครับแล้วกันวันช่วงหน้าครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยามสี่ทิศอ่ะนะฮะช่วงนี้นะฮะอย่างที่บอกกันไปเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีนะฮะก็ใครที่วิ่งช้านะฮะแต่มีความฝันที่อยากจะไปเอเชียนเกมนะฮะลองไปใช้ดูไหมเอออยากจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วทำอย่างไรดีนะนี่เรามาดูดีกว่าครับตัวนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตนะฮะที่ทำให้วิ่งเร็วนะฮะแต่ต้องมีเงินสักนิดนึงเพราะว่าถ้าทางจะแพงมากไปดูกันครับนี่เลยนะฮะที่เห็นอยู่นะฮะเป็นไงฮะโอ้โหมีพัดลมด้วยนะครับเวลาร้อนๆนะครับไม่เกี่ยวฮะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด 4mm นะฮะชื่อเขานะฮะเจ็ตแพ็คช่วยทำให้วิ่งเร็วถึง4นาทีต่อ1ไมล์นะฮะ1ไมล์เนี่ยตกประมาณ 1.2 กิโลเมตรนะถือว่าเร็วไหมเร็วนะค่ะ
เอ้ยไม่ใช่ 1.2 กิโลเมตร 6.5 กิโลเมตรนะฮะถูกผลิตมาเพื่อให้ทหารเนี่ยนะฮะเอาตัวรอดในยามเกิดสงครามนะฮะนึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้ารู้ว่าเจ็ตแพ็คนี่คืออะไรนะฮะเจ็ตแพ็ครู้จักมั้ยที่มันจะใส่ไว้ข้างหลังแล้วก็เหมือนไมเคิลแจ็คสันตอนนี้ที่เขามีคอนเสิร์ตอ่ะเขากดปุ๊บแล้วเขาบินได้อ๋อหรอเป็นสีเหลืองถ้าใครเล่นเกม GTA ก็จะรู้จักกันดีนะฮะเด็กเย็นในห้องเต็มเลยนะฮะพยักหน้ากันใหญ่เลยนะฮะกดสูตรใช่ไหมเนี่ยถูกต้องแล้วครับนะฮะเจ็ตแพ็คหรือว่ายานบินส่วนตัวนะครับทำให้บินบนฟ้าได้แบบส่วนตัวแต่ว่าขอบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะเทคโนโลยีเดียวกันนี่ที่เขาใส่อยู่เนี่ยเร็วมากนะฮะเจ็ตแพ็คตัวนี้นะฮะชื่อว่า FLOW-MM นะฮะถูกผลิตขึ้นโดย Arizona State University นะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะฮะก็แต่ว่าไอการที่วิ่งเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะต้องแบกไอตัวเนี้ยหนักทั้งหมดประมาณ11ปอนด์ก็ประมาณ5กิโลกรัมถูกต้องนะฮะแต่ว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าจะแบกเจ้าเครื่องนี้ได้ยังไงนะฮะเพราะหนักอึ้งมากก็คงต้องเป็นผู้ชายแบกแหละนะฮะซึ่งทีมผู้สร้างเนี่ยก็หวังยิ่งว่าจะให้เหล่าทหารเนี่ยนะฮะสามารถเอาตัวรอดจากสงครามได้จากการใช้เครื่องตัวนี้ให้ผู้ชายให้ทหารนี่แหละใช้ถูกต้องเพราะคนทั่วไปก็คงไม่จำเป็นหรอกมั้งจะวิ่งทำไมใช่ไหมแต่ถ้าทหารใช้ปุ๊บเวลาเขาวิ่งหนีนู่นนี่นั่นอะไรก็จะได้คล่องแคล่วคล่องตัวมายิ่งขึ้นเดี๋ยวก็มีกีฬาเชื่อผมสิเออใช่ไหมคือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยออกมาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกีฬาไอ้รถสองล้อก็เห็นไหมที่มีก้านแล้วก็บิดที่ใช้ในสนามบินอ่ะเดี๋ยวเราก็ผลิตขึ้นมาถูกเอาไว้ใช้งานเอาไว้ให้คนผู้สูงอายุเวลาเคลื่อนไหวทุกวันนี้เอาเป็นกีฬาแล้วนะฮะเป็นกีฬาเอกทีมนะฮะกลายเป็นเอกทีมไปเขาออกแบบสองล้อทุกนี้ใช้กันล้อเดียวโหดกันเดียวไม่ตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอซื้อได้ล้อเดียวครับผมนะฮะตามนั้นก็ดีนะผมว่าเอาออกมาแล้วเล่นกีฬาเอกทีมแบบว่าเฮ้ยเล่นความเร็วตัวเองแล้วแบบกระโดดถ้ายากอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นมันน่าจะต้องมีแหละเดี๋ยวในอนาคตเขาก็คงเอาไปต่อยอดทำเป็นเกมกีฬากันไปเนาะสุดยอดเลยอะนะฮะอ่ะนะฮะคนนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายกับสยามเพราะคนดูฮิตกันแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เรามี2เพลงครับนั่นก็คือหน้าที่ตัวสำรองนะคะผลงานนี้จะแพ้เจรวันตัดยางเมื่อตัดใจบ่าวยอดอ่ะจัดให้ไปฟังกันเลยค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงสยามฮอตคนดูฮิตเอาแล้วฮะโอ้ อะไรครับช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสยามฮอตคนดูฮิตเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้หนึ่งเพลงที่เราจะได้ฟังนั้นคือเพลงอะไรถูกต้องเลยนะฮะแต่ผมยังงงๆอยู่นะครับว่าสุดยอดโปรดิวเซอร์เราครับผมจัดรายการมาจนถึงสามทุ่มนี้ไม่เห็นหน้าครับผมมาตอนท้ายครับผมพร้อมเสียงตบมืออันโด่งดังก่อนหน้านี้นะฮะหลับอ๋อหลับมาพองานเลิกตื่นผมเตือนเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะมันกำลังมานะครับผมนะฮะไอเกมเต้นเนี่ยนะฮะไลฟ์สเตจเนี่ยนะฮะโอ้โหตึดึงตึดึงนะฮะทั้งวันเลยฮะเดี๋ยวก่อนเล่นเกมเต้นอันนี้ใหม่เกมไลน์อันใหม่ไงน่าอย่างนี้เล่นเกมเต้นโอ้ยเดี๋ยวว่าแต่เกมเต้นเลนเจอร์เขาก็เล่นฮะไอ้เลนเจอร์นี่เขาเป็นกูรูเกมเต้นกับหน้าโหดๆแบบนี้เล่นเกมเต้นโอ้โหปกติเนี่ยคนอื่นเขาใช้นิ้วกดนี่กดไปด้วยเต้นไปด้วยนะฮะจริงป่ะแต่ว่าช่วงบนนิ่งๆนะแต่ช่วงล่างขยับยับเลยนะโอ้โหปอนนกก็ปอนนกเหอะนะฮะเจอคุณอร่อยอันตรายเข้าไปหน่อยนะนิดนึงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้อะไรจะหายากนิดนึงถูกต้องนะอย่าทำให้มันบาดเจ็บอะไรไปเดี๋ยวจะหาอะไรซ่อมยากนี่ปอนนกระวังเก้าอี้ของคุณให้ดีนะฮะเจออร่อยอันตรายนะครับผมนะฮะโอ้โหเป็นยับถ้ากระโดดเขานะฮะเวลาเขาสังสรรค์นะกระโดดขาลอยอ่ะถ้าประดาวอ่ะประดาวลอยฟ้าท่านี้เลยนะฮะเขาจะมีคู่ขากับคนหนึ่งนะฮะที่เป็นหัวหน้าพวกเราอีกทีหนึ่งนะฮะคนที่หนวดเฟิร์มหน่อยนะฮะใบให้ว่าหลายครั้งที่ผ่านมานะจะเห็นเขาอยู่ในวีทีอาร์เยอะๆนะเขาเป็นคู่ขากันประดาวลอยฟ้าจริงเกมนี้คือต้องไม่เหมาะกับเด็กหน้าแบ๊วใช่ป่ะ
ต้องเป็นคนน่าโหดเด็กเล่นสตรีมมีคันต้องห้ามห้ามเล่นโอเคโอเคเดี๋ยวจะวายตายกันนะอ่ะเวลาจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก่อนจะลาจากกันไปเดี๋ยวเรามาย้ำกันนิดนึงนะคะสำหรับงานที่น่าสนใจอย่างเช่นงานกินเจใช่ไหมไหว้เจ้าเก้าสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครปีนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของการเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจนะครับร่วมสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอิ่มกายอิ่มใจและอิ่มบุญกับงานนี้นะฮะณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะครับถูกต้องค่ะก็ไปกันได้นะคะรวมถึงใครอยากจะไปดูการอพยพของเหยี่ยวค่ะ ก็ไปกันได้แล้วนะคะเพราะว่าในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกายนเนี่ยเป็นฤกษ์งามยามดีมากๆเหยี่ยวก็จะมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือ 7:00 ถึง 11:00 ถูกต้องนะฮะแล้วก็บ่ายๆก็คือบ่าย 2:00 ถึง 5:00 นะคะครับผมที่เขาเลด้านะฮะตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองไปกันได้นะจ๊ะถูกต้องนะฮะงานดีๆในอย่างนี้นะฮะ1ปีมีสักครั้งหนึ่งนะฮะงานบุญก็ได้บุญกันไปนะฮะไปงานดูนกเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะฮะอย่างที่ไม่เคยเห็นกันมานะฮะโอ้โหเรื่องสุดยอดจริงๆนะครับถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะที่ติดตามรายการกันมาจนถึงช่วงท้ายเลยวันนี้แล้วถ้าเกิดทำไมคะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะคุณมาไหมมาสิคะมาใช่ไหมฮะโอเคพรุ่งนี้เราสองคนจะมารับใช้เสริมเติมความสนุกให้กับชาวดนสยามกันเนาะถูกต้องนะฮะไม่มีหรออ่ะพรุ่งนี้คุณจะมานั่งเล่นเกมในรายการโชว์ใช่ไหมฮะเป็นดนสยามโชว์ความสามารถด้วยครับอะไรนะฮะจะมีแขกรับเชิญจะมารับเชิญกัน2คนเลยเหรอครับอ่ะพรุ่งนี้พบหน้านะฮะโปรดิวเซอร์ของเราได้นะครับผมนะฮะคุณอร่อยอันตรายนะครับผมนะฮะพรุ่งนี้เขาจะมาโชว์หน้าอร่อยเหลาของเขาในรายการของเรานะครับความสามารถคืออะไรอ่ะฮะความสามารถของเขานั่งเทนั่งเทนั่นคือความสามารถพิเศษเฮ้ยความสามารถของเขาเยอะโหเยอะมากแค่นั่งเทก็ถือว่าเป็นความสามารถแล้วอ่ะช่วงที่ผมเล่นไลน์เรนเจอร์นี่ผมต้องขอความรู้จากเขานะเออพี่เล่นให้หน่อยผมไม่ผ่านเว้ยโอ้เด็กๆกูทำรายการไปเออเดี๋ยวพี่เล่นเกมให้แล้วพี่ไม่ทำงานด้วยหรอไม่ทำเล่นเกมนี่ความสามารถพิเศษเขาอยู่นี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่จ้างมาทำอะไรอ่ะเล่นเกมให้วีเจเออพอแค่นี้คอก็จะไปอยู่บนบาร์แล้วนะเสียวาบเสียวาบเสียวาบเลยอันหนึ่งเลยสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราให้ฟังกันไปเลยกับผลงานจากไทยวัชรินทร์รับเซ่เอาล่ะนะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะฮะเวลาเดิมนะคะเช่นเคยนะครับผมมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะฮะที่รายการด้นสยามนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ